โลกเปลี่ยนแปลงไปเราจึงต้องเท่าทันไทย PBS Podcast คือสื่อเสียงของไทย PBS สื่อสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนเข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมหลากหลายเนื้อหาสนุกด้วยเสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวเจ้าเหมียวค่ะอุ้ยเสียงน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทำให้หลายๆคนเวลาคุยกับน้องเหมียวก็จะมีเสียงพิเศษคุยค่ะช้าง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 เคยเห็นช้างหรือเปล่าเรามีงวงงวงยาวใหญ่เป็นตัวเมียเรียกว่าแม่เรียกแม่ว่าช้างพังเปิดโลกความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีRavio เปิดตัว Angry Bird Space ก็ไปเปิดตัวบนสถานีอวกาศนานาชาติให้นักบินอวกาศเล่นนะครับเราถ้าสวีเดนต้องเอาอีเกียไปประกอบบนอวกาศก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะก้าวทันข่าวสารเชื่อมโยงโลกให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวคุณว่าทำไมสื่อตะวันตกต้องตีข่าวกันเรื่องนี้เยอะเหลือเกินว่าจีนกำลังจะประชากรลดกำลังจะเสียตำแหน่งฟังดนตรีผ่านประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างเมื่อสักครู่นะครับเป็นเพลง Wall Miniature นะครับของคูซูวิสกี้ซึ่งคูซูวิสกี้เนี่ยเป็นนักดับเบิลเบสแล้วก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยต่อมาออกเดินทางผ่านเรื่องราวจากผู้คนต่างพื้นที่ซึ่งพอเราผัดตรงนั้นแล้วครับเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยเมนูปลาหมึกต้มหวานแต่ทำไมเราไม่ใส่น้ำเพราะมันมีต้มใช่ไหมครับแฮนยอในการรับรู้ของคนทั่วไปอะค่ะคือมีมานานมากแล้วทุกคนในเกาะเชจูเขาก็จะรู้จักว่าอ๋อแฮนยอที่เป็นหญิงงมหอยไงล่ะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นเสียงเพิ่มความสนุกจากการอ่านสู่การฟังมาเข้าร่างข้าหน่อยเถอะนะแกเป็นทหารฉันเข้าไม่ได้แกเป็นชาวบ้านธรรมดาหน่อยสิฉันไม่เข้าไปบิดไส้ก็อย่านับถือกันเลยเข้าถึงคนหลากหลายกลุ่มมองโลกด้วยความเข้าใจอย่างเท่าเทียมวันนี้อยากจะมาชวนน้องพลอยคุยกันเรื่องเกมที่คนตาบอดนิยมเล่นน่ะโอ้โหเรื่องนี้น่าจะคุยยาวเลยพลอยนี่ก็เล่นมาหลายเกมพื้นที่ที่คนรุ่นใหม่ได้ปล่อยของก่อนก้าวไปสู่การเป็นพอดคาสเตอร์เด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงความเจริญหลักพวกเขาจะเล่นฟุตบอลกันแบบไหนและการได้เตะฟุตบอลบนสนามพื้นทรายแบบนี้ก็ช่วยขัดเกลาความอดทนเชื่อมโยงเนื้อหาส่งถึงผู้ฟังทั่วประเทศผ่านเครือข่ายวิทยุไทย PBS ฟังเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็สะดวกบนเว็บไซต์แอปพลิเคชันและพอดคาสต์ในทุกช่องทางเป็นเพื่อนคุณทุกที่ทุกเวลาท่องโลกมุมมองใหม่ผ่านเสียงเล่าเรื่องกับไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice